Hello everyone, how are you today? Welcome to my phonics class. Today we are going to read the passage about the letter U that works as vowel. วันนี้เราจะมาเรียนนะคะบทความที่เป็นบทความที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ที่สะกดด้วยตัว U นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าตัว U ออกเสียงได้ทั้งหมดกี่แบบครั้งที่แล้วนะคะครูบอกไปแล้วว่า there are four ways of sound that you can pronounce มันมีเสียงทั้งหมด4เสียงนะคะที่ U สามารถออกเสียงได้เมื่อมันทำหน้าที่เป็นสระนะคะเสียงที่1 นะคะก็จะเยอะหน่อยก็คือเสียงอะอะนะคะเสียงที่2 นะคะมี2เสียงคือเสียงอุกับเสียงอูเสียงอุเป็นช็อตซาวด์เสียงอูเป็นลองซาวด์นะคะต่อไปคือเสียงที่3เสียงเออเสียงเออก็เป็นเสียงยาวซึ่งมักจะตามหลังมาด้วยตัว R นั่นเองนะคะและเสียงสุดท้ายคือเสียงยูเสียงยูส่วนใหญ่นะคะจะถูกนำหน้าเลยนะคะออกเสียงยูเลยค่ะโอเค before we read the passage can you tell me that how many sentences are there in this passageHow many sentences are there in this passage? บทความนี้มี sentence ทั้งหมดเท่าไหร่คะ You can know it by counting the full stop, the question mark, and the exclamation mark. นักเรียนจะรับรู้ได้จากการนับจุด full stop และเครื่องหมายคำถามและเครื่องหมายตกใจนะคะ Okay, let's count together. เรามานับพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือเครื่องหมายคอมม่าเราจะไม่นับนะคะ1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, there are 6 sentences are there in this passage. There are 6 sentences are there in this passage. บทความนี้มีทั้งหมด6ประโยค Okay, we will start with the first sentence. เรามาเริ่มอ่านที่ประโยคแรกกันนะคะ right now, you have to repeat after me. นักเรียนอ่านออกเสียงตามครูไปก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ฟังอย่างชัดๆนะคะว่ามันออกเสียงอะไร Don't forget to listen carefully.แล้วก็อ่านออกเสียงด้วยนะคะ In this July Judy has to study at home because of the COVID-19 situation ประโยคที่หนึ่งนะคะเขาพูดว่าในเดือนกรกฎาคม July อ่านว่า July นะคะเดือนกรกฎาคม Judy เป็นชื่อผู้หญิงนะคะ Judy has to study at home คือ Judy เนี่ยจะต้อง study เรียนที่บ้านนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของ COVID-19 ค่ะต่อไปประโยคที่สอง She doesn't have computerShe doesn't have computer, so she needs to use smartphone. ประโยคที่สองนะคะเขาบอกว่า Judy นะคะไม่มี computer. ประโยคพยางค์ที่สองนะคะเอาเสียง computer.ดังนั้นนะคะหล่อนจำเป็นที่จะต้อง use ก็คือใช้นะคะสมาร์ทโฟนต่อไปประโยคที่3ค่ะ teachers usually put the video clips on YouTube.And assign homework. ประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยก็ usually หมายถึงมักจะหรือบ่อยครั้งนะคะบ่อยๆก็ได้นะคะมักจะ put ก็คือเหมือนเอาคลิปวิดีโออะค่ะอัพลงไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ assign homework ให้งานนะคะให้การบ้านต่อไปค่ะ
But she sometimes has to surf the internet for information and look up the meaning of the vocabulary ประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าบางครั้งแต่ค่ะ but แปลว่าแต่ว่านะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะจูดี้นี่ก็จะต้อง surf the internet หมายถึงว่าจะต้องเข้าไปใช้งานหรือท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลนะคะ information คือข้อมูลแล้วก็ look up the meaning ก็คือค้นหาความหมายของคำศัพท์นะคะ vocabulary แปลว่าคำศัพท์นะคะคำนี้มีทั้งหมด vocabulary 5พยางค์นะคะพยางค์ที่3เนี่ยออกใช้ตัว u เป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงว่า vocabulary นะคะต่อไป Judy has good attitude about online study ประโยคนี้บอกว่าจูดี้เนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีนะคะต่อการเรียนออนไลน์ค่ะประโยคสุดท้ายค่ะ She said that she must push herself and has fun with it หมายความว่าหล่อนนะคะบอกว่าหล่อนเนี่ยจะต้องpush นะคะก็คือผลักดันตนเอง push herself ผลักดันตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ has fun with it แล้วก็มีความสนุกสนานกับมันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทความของจูดี้กับการเรียนออนไลน์นะคะคล้ายๆกับชีวิตของเราเลยนะคะรอบนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันดีไหมคะเราอ่านนะคะตั้งแต่ประโยคที่1จนถึงประโยคสุดท้ายเลยเราจะค่อยๆอ่านแบบ slow ช้าๆนะคะนักเรียนพยายามอ่านไปพร้อมๆครูนะคะโอเค if you are ready let's start 1 2 3 in this July Judy has to study at home because of the COVID-19 situation. She doesn't have computer, so she needs to use smartphone. Teachers usually put the video clips on YouTube.And assign homework. But she sometimes has to surf the internet for information and look up the meaning of the vocabulary. Judy has good attitude about online study. She said that she must push herself and has fun with it. Okay, alright. Don't forget to practice. นักเรียนว่างๆก็ลองฝึกอ่านนะคะตัวคนเดียวดู. Okay, now you have homework. This is homework for today. นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมค่ะเขียนเลขลงไปนะคะแบ่งครึ่งนะคะคำทั้งหมดในวันนี้มีทั้งหมด16คำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะว่าจะให้16คำนี้มันออกเสียงอะไรบ้างเขียนให้ถูกนะคะลองออกเสียงให้ชัดเจนถ้าหากว่าไม่มั่นใจนะคะย้อนวิดีโอกลับไปฟังว่าครูออกเสียงว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพากันออกเสียงอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะก่อนออกเสียงนะคะเน้นแล้วนะคะว่านักเรียนเขียนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ1คือเสียงอะอะต่อไปค่ะอุอุแล้วก็อู
อูจะอุหรือจะอูเอาให้แน่นะคะเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเออต่อไปสุดท้ายคือเสียงยูยูยออูยูเขียนเลยนะคะว่ามันออกเสียงอะไรโอเค now ครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ number one July July number two Judy Judy number three Study Study number four Computer Computer number five Use Use number six Usually Usually number seven Put Put number eight YouTube YouTubeNumber nine, but, but. Number ten, surf, surf. Number 11, up, up. Number 12, vocabulary, vocabulary, boo. Okay. 13, attitude, attitude. 14.Must, must. 15. Push, push. And the last one, 16. Fun, fun. All right, that's done. Finish. Okay, this is all for today. Don't forget to do your homework. And I hope you are happy today. See you again next time. Goodbye.